หน้าที่บทสามนะครับชื่อบทเนี่ยมันเป็นบทที่สามของคอร์สนี้นะครับชื่อบทก็หลุดการประยุกต์ของสมการเทอมเส้นตัวแบบเดียวตอนม.1 เทอม2นะครับน้องเรียนเรื่องสมการเทอมเส้นตัวแบบเดียวในม.2 เทอม2นี้นะครับมันจะมีคำว่าการประยุกต์เพิ่มเข้ามาแค่นอนเดียวการประยุกต์ของแต่ว่ามันยากกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเขาเอาเรื่องโจทย์ปัญหาสมการเนี่ยไปผสมกับเรื่องวิชาทางเคมีครับความเข้มข้นสารอะไรความเข้มข้นของน้ำเกลือหรือว่าน้ำเชื่อมอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็เอาไปประยุกต์กับวิชาในทางฟิสิกส์นะครับระยะทางความเร็วเวลานะครับคนสองคนเดินเข้าหากันหรือคนหนึ่งเดินไปก่อนอีกคนหนึ่งเดินไล่พวกนี้นะครับเพราะเนี่ยมันจะยากกว่าเดิมส่วนทักษะที่ไม่ใช่โจทย์ปัญหานั้นนะครับมันไม่ยากกว่าม.1 นิดนึงนะครับมีตัวแปรมีตัวเลขนะครับซับซ้อนขึ้นนิดนึงนะครับอ่ะเรามาทบทวนก่อนนะครับโดยแบบฝึกทักษะที่1นั้นมันจะเป็นสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสมการนะเรามาดูนะครับว่าใครเติมถูกบ้างอ่ะลองเติมดูครับหน้าที่73ข้อที่1ข้อ1ย่อยนะครับ x ลบ5นะครับเท่ากับ13น้องๆครับแล้วอะไรเท่ากับ10นะครับน้องเห็นว่าตัวที่เขาให้มาคือทางขวานะครับเดินทางขวาเป็นเลขอะไรเดินทางขวาเป็นเลข13ครับเลขอยู่กลายเป็นเลข10ครับที่ถามว่าเขาบวกหรือลบด้วยอะไรครับบวกหรือลบครับ13กลายเป็น10บวกหรือลบลบใช่ไหมลบด้วยอะไรครับลบด้วย3เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเรียนแล้วว่าเรื่องสมการเนี่ยถ้าลบต้องลบทั้ง2ข้างเก่งมากครับทุกคนซ้ายเก่งมากครับซ้ายคือ x ลบ5ที่นำไปลบด้วย3ครับเท่ากับขวาคือ13ครับนำไปลบด้วย3 13ลบด้วย3ได้อะไร13ลบด้วย3ได้อะไรครับ10โอเคเด็กมหาลบ5ลบ3ติดลบมากขึ้นเป็นลบ8เพราะฉะนั้นพี่จะดีใจมากเลยครับถ้าเมื่อกี้ใครทายว่าตอบ x ลบ8พี่ได้ยินแล้วเมื่อกี้เห็นมาเติมลงไปครับนะข้อ2พี่จะมาดูนะครับว่าใครตอบตกใจพี่บ้างนะครับถ้าเศษ2ส่วน3 f มีค่าเท่ากับ x ลบ3นะครับแล้วเขาถามว่า m เนี่ยมีค่าเท่าไหร่เราจะเห็นว่าเดิมเนี่ยด้านซ้ายเป็นเศษ2ส่วน3 m นะครับไปๆมาเหลือแต่ m อย่างเดียวแสดงว่าตัวที่หายไปคือเศษ2ส่วน3เขาต้องการกำจัดเศษ2ส่วน3ครับเศษ2ส่วน3 m เนี่ยคือเศษ2ส่วน3มันคูณอยู่กับ m เวลาเราจะกำจัดต้องหารทั้ง2ข้างซ้ายหารด้วยเศษ2ส่วน3เท่ากับขวาคือ x ลบ3หารด้วยเศษ2ส่วน3ทำความเข้าใจบรรทัดที่2นี้ที่หารด้วยเศษ2ส่วน3ทั้ง2ข้างเพียงแต่ว่าด้านซ้ายนั้นที่ขอเขียนในรูปเศษซ้อนเพราะที่ต้องการจะตัดให้น้องเห็นอย่างชัดเจนแต่ด้านขวานั้นที่ขอเขียนรูปการหารพอพี่จะได้เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษคำตอบข้อนี้จะตอบเศษ3ส่วน2คูณกับ x ลบ3ใครตอบแบบนี้ก็ได้ได้ทั้ง2แบบใครตอบแบบนี้เก่งมากครับ2แบบนี้นะครับถูกต้องเลยครับสุดท้ายเดี๋ยวนะครับสำหรับน้องที่ตอนแรกยังคิดไม่ออกนะครับต่อไปลองดูข้อที่3นะครับแต่ก็มีครูพี่คนหนึ่งนะในก่อนสอนคณิตเหมือนกันไม่เอ่ยชื่อเลยแกจุดเกณฑ์ของท่านเนี่ยนะท่านเป็นอาร์ตเหมือนกันเป็นอาร์ตตามที่พี่โนอุดมบอกเลยครับเพราะท่านเนี่ยมีท่าลบกระดานเป็นอาร์ตสุดๆเลยนะครับเคยเล่าให้เป็นหลายคนฟังนะท่าลบกระดานท่าสายตุ่นครับจริงๆครับน้องแต่ก่อนเนี่ยคนเรียนเยอะมากเมื่อประมาณตอนพี่อยู่ม.5 ม.6นะครับ
ม่ใช่เลยครับจะมาดูอาจารย์พี่เนี่ยนะครับลงท่าใส่ผมเลยมาเลี้ยงกันเต็มเลยเห็นไหมนี่คือการมีอาร์ตเออพี่คิดได้เรื่องนึงนะพี่สอนเรื่องอาร์ตน้องพี่คิดเรื่องต่อๆพี่ได้เรื่องนึงนะโอ้โหจริงๆๆนะครับถ้าถามอาจารย์ชวินเนี่ยอาจารย์ชวินก็จะรู้นะว่าอาจารย์คนไหนนะนะครับไม่เอ่ยชื่อนะแต่ว่านี่เล่าให้ฟังเห็นไหมเด็กมาเรียนด้วยเนี่ยพอลงท่าใส่ปูนต่อครับต่อไปข้อ3ถ้าลบ 0.15y บวก4นะครับเท่ากับ 2x และ 2x เท่ากับ 0.35 นะครับแล้วจะกินวิธีทำท่านี้ไม่ได้ว่าเกิดจริงนะรูปแบบนี้เผลอๆไปแรงกว่านี้ใส่แรงกว่านี้ข้อ3นะน้องครับข้อนี้ลองถามดีว่าพี่ตอบอะไรนะครับลบ 0.15y บวก 4 เท่ากับ 2x นะครับและ 2x มีค่าเท่ากับ 0.35เขาถามว่าแล้วอะไรเท่ากับ 0.35 ใครทายใจถูกบ้างน้องครับเนื่องจากลบ 0.15y บวก 4 นั้นเท่ากับ 2x แต่เขาบอกว่า 2x เนี่ยเท่ากับ 0.35 น้องครับแสดงว่าไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ก็ต้องเท่ากันเพราะตัวนี้เท่ากับ 2xแต่ 2x มันเท่ากับตัวนี้แสดงว่าไอ้ตัวเลขตัวนี้ก็ต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นน้องคนไหนเติมว่าลบ 0.15y บวก 4 เท่ากับ 0.35 นี่คือคำตอบที่พี่ต้องการครับน้องคนไหนจำได้ว่ามีคุณสมบัติแบบนี้ด้วยแต่พี่ไม่มั่นใจกันนะครับว่าน้องนะครับจะจับได้ไหมว่าเขาเรียกว่าคุณสมบัติอะไรน้องๆครับแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคุณสมบัติการถ่ายทอดเทเลจับนะครับสมบัติการถ่ายทอดสมบัติการถ่ายทอดสมบัติการถ่ายทอดน้องๆครับสมบัติการถ่ายทอดสมบัติการถ่ายทอดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนคนแรกของเราชื่อ A นะครับเท่ากับมีเงินเท่ากับเพื่อนของเราอีกคนหนึ่งชื่อ B นะครับและเพื่อนของเราที่ชื่อ B นั้นมีเงินเท่ากับเพื่อนของเราคนหนึ่งที่ชื่อ C แล้วเราก็สรุปได้ครับคำว่าแล้วนี่คือสรุปได้เราสรุปได้ครับว่าเพื่อนที่ชื่อ A กับเพื่อนที่ชื่อ C ก็ต้องมีเงินเท่ากันเอาใหม่ครับเพื่อนที่ชื่อ A มีเงินเท่ากับเพื่อนที่ชื่อ B แต่เพื่อนที่ชื่อ B นั้นมีเงินเท่ากับเพื่อนที่ชื่อ C แสดงว่าเพื่อนที่ชื่อ A กับเพื่อนที่ชื่อ C ก็ต้องมีเงินเท่ากันเขาเรียกสมบัติการถ่ายทอดต่อไปนะครับ